สวัสดีครับสัปดาห์นี้นักศึกษาจะได้ทดลองใช้ Arduino ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบสมองกลฝังตัวที่ได้รับความนิยมสูงมากเรียกได้ว่าใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือ Professional ก็ตามก็จะได้ผ่าน Arduino มาทั้งนั้นซึ่งคิดว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์มากครับเพราะนักศึกษาหลังจากที่จบวิชานี้ไปแล้วเนี่ยถ้าจะต้องใช้หรือต้องสร้างระบบสมองกลฝังตัวระบบควบคุมไม่ว่าจะเป็นในวิชาเรียนหรือโปรเจกต์จบของตัวเองผมเชื่อได้ว่ามีโอกาสสูงเลยแหละที่จะได้ใช้ Arduino ครับถ้าเรามาดูประวัติของ Arduino กันสักหน่อยนะครับเขาเกิดขึ้นมาในปี2005ครับโดยในตอนนั้นเนี่ย Institute of Design ที่อิฟริยาในอิตาลีนะครับก็ต้องการบอร์ดที่สามารถที่จะใช้พัฒนาโครงงานได้โดยที่ไม่ได้มีราคาสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำเองได้เพื่อให้ดีไซเนอร์เนี่ยสามารถที่จะสร้างวงจรควบคุมนะครับมาใช้ในโครงงานของตนเองซึ่งต่อมาก็ได้ทำให้เป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์สแล้วก็ได้รับความนิยมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นโปรเจกต์โอเพนซอร์สที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดโปรเจกต์หนึ่งของโลกครับบอร์ด Arduino เนี่ยเรียกว่าเป็นบอร์ดยอดนิยมมากๆเลยครับและเนื่องจากเป็นโอเพนซอร์สดังนั้นจึงสามารถหาซื้อได้หลากหลายมากทั้งต้นฉบับของแท้นะครับจากอิตาลีหรือของเทียบจากประเทศจีนซึ่งไม่ได้ถือว่าผิดนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการโอเพนซอร์สจึงสามารถที่จะผลิตจากที่ไหนก็ได้โดยรูปแบบของบอร์ดที่สามารถเลือกใช้ก็มีหลากหลายครับตั้งแต่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ธรรมดาบอร์ดที่มี Wi-Fi บอร์ดที่มีขนาดเล็กจิ๋วบอร์ดที่มี I/O ให้ใช้เยอะๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำโครงการอะไรก็ตามจะต้องมีสักบอร์ดหนึ่งนะครับในตระกูล Arduino ที่สามารถตอบโจทย์นักศึกษาได้โดย Gogo บอร์ดของเราก็มี Arduino มาด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าใน Gogo บอร์ดถึงแม้เราจะมีตัวสมองกลหลักนะครับที่ใช้ทำงานอยู่แต่เรามีชิปที่2นะครับที่เป็นชิป Arduino ฝังมาให้ในตัวบอร์ดด้วยซึ่งแปลว่านักศึกษาสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมโกโกบอร์ดโดยใช้ภาษาของ Arduino ได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถใช้ความสามารถของโกโกบอร์ดนะครับเช่นการต่อ Wi-Fi การดูค่าเซ็นเซอร์การเฝ้าดูสถานะของเอาท์พุตบอร์ดเป็นต้นดังนั้นจึงเป็นแพลตฟอร์มในการฝึกใช้ Arduino ที่น่าสนใจมากครับโดยกิจกรรมที่เราวางไว้เนี่ยก็คือนักศึกษาจะได้ทำโครงการ2โครงการเก่าที่เคยทำมาแล้วนะครับก็คือโครงการคุมไฟอัตโนมัติแล้วก็การควบคุมรถซึ่งถึงแม้ว่าเราจะใช้ Google Board นะครับแต่การเขียนโปรแกรมด้วย Arduino เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างไปเล็กน้อยก็คือไม่ได้ใช้ภาษาที่เป็นบล็อกลากวางแต่จะเป็นภาษาข้อความนะครับของ Arduinoซึ่งถึงแม้ว่าอาจจะมีความท้าทายนะครับในการเขียนโปรแกรมมากขึ้นแต่ก็เชื่อว่าเนื่องจากกิจกรรมเหล่านี้นักศึกษาเคยทำมาแล้วก็จะมีความเข้าใจถึงคอนเซปต์นะครับที่เราต้องการเอาท์พุตปลายทางที่เราต้องการอยู่แล้วก็จะทำให้สามารถที่จะฝึกใช้ตัว Arduino เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะถ้าเคยทำโครงงานสำเร็จไปแล้วโดยใช้ Google Board แล้วทำไมจะต้องมาเขียน Arduino อีกคำตอบก็คือเราเชื่อว่านักศึกษาถ้าจะได้สร้างระบบควบคุมอัตโนมัติระบบสมองกลด้วยตนเองเนี่ยน่าจะได้ใช้ Arduino แน่ๆนะครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายนี้ไว้ว่าเมื่อนักศึกษาเห็นคอนเซปต์แล้วจากการใช้ Google Board ในการสร้างระบบอัตโนมัติไปทีนี้ลองมาดูของจริงนะครับว่าภาษาที่ใช้ของ Arduino เนี่ยก็แตกต่างนะครับจาก Google Board อย่างไรซึ่งเชื่อว่ามีประโยชน์ครับเพราะว่าถึงแม้ว่า Google Board จะสามารถทำโปรเจกต์นะครับทำโครงงานได้ง่ายแต่ Arduino เนี่ยจุดเด่นก็คือ1. มีความสามารถที่หลากหลายมากๆเรียกได้ว่างานแทบจะทุกงานนะครับที่นักศึกษาฝันอยากจะทำที่เกี่ยวข้องกับสมองกลฝังตัวเนี่ย Arduino น่าจะสามารถสปอร์ตได้นะครับแล้วเขาก็มีทรัพยากรนะครับมีคลังความรู้มีตัวเลือกของฮาร์ดแวร์มากมายมหาศาลจึงคิดว่ามีประโยชน์นะครับที่นักศึกษาจะได้ทำความคุ้นชินนะครับกับแพลตฟอร์มนี้เพื่อที่ว่าอีกหน่อยถ้าไปเจอนะซึ่งผมค่อนข้างเชื่อเลยว่าใครทำด้านนี้จะต้องเจอแน่ๆอย่างน้อยก็จะได้มีพื้นฐานนะครับที่ได้จากวิชานี้ไปไม่มากก็น้อยครับแล้วก็หวังว่ากิจกรรมนี้ที่เราทำจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษานะครับได้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้ต่างจากของเดิมอย่างไรนักศึกษาได้ทั้งคอนเซ็ปต์นะครับแล้วก็ได้ทั้งสกิลเนาะในการที่จะเอาความรู้จากวิชานี้ไปใช้งานจริงครับ